จะโดนจะโดนจะโดนเนี่ยหัวแตกไปเลยเอาดิเอาดิเนี่ยเรียบร้อยลูดยาวผมบอกเลยลูดยาวมากคิวบอกเลยว่าคิวจัดโอ้โหลูดยาวโอ้โหลูดยาวดูดิคุณดูปืนโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวก่อนใครที่กำลังต้องการหาซื้อ ID PB หรือ Free Fire อยากจะหาซื้อสัก ID มาเป็นของตัวเองแนะนำเพจนี้เลยครับผมสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเกลียนเพราะเพจนี้พี่เจมราฟาขายเอง ID ราคาถูกสุดๆมีการรับประกัน ID หลังการขาย30วันด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับตอนนี้มีแต่คนคอมเมนต์แล้วก็มีคนมาบอกผมในเกมว่าพี่ครับเล่นไอปืนยูซี่ให้ดูหน่อยซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยผมเคยทำแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังที่แบบว่าเฮ้ยอยากให้ผมเล่นไอ้ปืนยูซี่สักทีนะครับผมไม่รู้นะว่าผมเคยแบบว่าเคยทำไปนานมากแล้วแค่ไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้นะยอมนะเอาเป็นว่ายอมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะสุ่มแค่ประมาณ10กล่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่เอาอะไรมากมายนะเพราะว่ายูซี่มันก็มันก็เป็นปืนเก่าแล้วก็เป็นปืนที่มันเขาเรียกว่ายังไงล่ะมันมีมันเรียกว่า UC หรือ UC ป่ะสรุป ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีแบบว่ามีแบบเวอร์ชั่นมินิมีแบบเวอร์ชั่นไมโครบ้างอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็ตามที่เห็นนะมีแบบว่าเวอร์ชั่นใส่ไซเลนเซอร์อะไรเงี้ยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดเลยละกันนะครับมาครับผมเปิดไม่ได้ครับแม่กล่องเต็มครับรอแป๊บนึงเอาละครับจัดมาครับผมมาแล้วครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบางตัวเนี่ยผมก็มีแล้วนะครับมาครับผมภายใน10กล่องดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมเปิดแค่10กล่องแหละเพราะว่าเนี่ยดวงกูอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยกูได้ซ้ำเยอะมากครับ นะผมได้ซ้ำมากเลยอ่ะผมได้ซ้ำหลายกระบอกเลยอ่ะนี่ครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่นะอันไหนที่แบบว่ามีแค่1วันน่ะอันนั้นคือผมยังไม่ได้ไว้แล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมมีอยู่แล้ว2กระบอกนี้ครับแต่ไอ้2อันนี้รู้สึกว่ายังไม่มีนะครับซึ่งผมได้2อันเนี้ยเยอะมากเลยงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะเล่นแค่นี้ละกันนะ UC ของผมนะมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับฉายาโอ้โหไม่รู้เลยอันนี้พูดกันตามจริงไม่รู้เลยจะเล่นยังไงนะไม่รู้เลยแต่เป็นว่าเดี๋ยวไปลองเล่นดูก่อนนะครับผมมาโหได้ยินเสียงข้างในมีเสียงข้างล่างเรียบร้อยลูดแบบนี้เรียบร้อยอันนี้คือหาห้องเดธแมทเล่นไม่ค่อยได้เลยเอาตรงๆนะคือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์หลักใน PB ตอนนี้ช่วงเวลาเย็นๆเนี่ย 5:00 น.เนี่ยคือตอนนี้แม่งมีแค่2เซิร์ฟเองครับคุณดูโอ้ยเรียบร้อยมันก็เลยแบบโอ้โหหาห้องเล่นยากมากเลยอ่ะจริงๆอยากเล่นพวก Burning Hall มากกว่าแบบอยากจะลองปืนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานไม่รู้แล้วว่ามันการยิงมันเป็นยังไงเนาะมันยิงยากง่ายแค่ไหนอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันก็ต้องใจเย็นๆหน่อยละปืนนี้เพราะว่าดูจากการที่ยิงแล้วคือกระสุนมันโอ้โหมันกระจายมากเลยอ่ะมันกระจายจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยตอนเนี้ยโอ้ยไม่โดนแมวทำไมมาเนี่ยเรียบร้อยปืนพกระยะไกลแล้วก็สู้โอ้โหเฮดช็อตครับตัวกระพริบครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังไงต่อจังหวะนี้อยากได้แบบอะไรที่มันหมูกรุบโอ้ยปั๊มยาก่อนทำยังก่อนจ้ามีเข้าบ้านเขาก่อนตอนนี้มันต้องรูดระยะใกล้ครับระยะใกล้น่าจะได้อยู่ไม่น่าเกลียดนะครับระยะใกล้ไม่อุ๊ยนี่มันเป็นปืนแยกคู่อีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยที่แบบว่าปัจจุบันหายากมากที่คนจะเอามาเล่นนะครับไม่ได้หมายถึงว่าปืนมันหายากนะปืนมันยังมีสุ่มอยู่แต่ว่ามันก็น้อยคนมากเลยที่จะเอามาเล่นน่ะใช่ไหมเล่าใช่ไหมเต็งรูดหมดครับรูดหมดใส่สนก่อนเรียบร้อยรูดยาวผมบอกเลยรูดยาวมากชิว
บอกเลยว่าชิวจัดโอ้โหลูดยาวโอ้โหลูดยาวดูดิคุณดูปืนโคตรโหดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะดูดิโอ้โหสุดยอดอ่ะเฮ้ยเนี่ยเออสุดยอดไหมแล้วมีโปเนียนนะครับตอนนี้มีคนบอกว่ามีโปเนียนนะครับแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวมินิแล้วเป็นที่เรียบร้อยไปโอเคใส่ชุดก่อนจ้าโหระยะไกลไม่น่าบวกจริงโอ้เรียบร้อยสำหรับปืนนี้นี่ผมคิดว่าปืนนี้มันโคตรเอกลักษณ์ตรงเรื่องเสียงเลยนะจริงๆมาปั๊มยาก่อนพี่ต้ามีอะไรให้ดูใครวะนะใครครับ มีอะไรผมดูไม่ใช่ตอนนี้ได้ปะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเรียบร้อยแอมเปียโปเนียนนะเดี๋ยวเราคนไหนวะโอ้โหแล้วกูเพิ่งโดนยิงเลยรอขอโปเนียนเหรออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับเนียนยังไงวะผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยผมก็เหล่าก็ได้นะโปเนียนเหรอแบบว่าเนียนๆเลยตาส่งไปบนทีส่งไปไหนวะดิผมไม่รู้ว่าโปเนียนเหรอเดี๋ยวยังไงก็อันนี้ถ้าโปเนียนผมว่าต้องช่วยกันรีพอร์ตนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยรีพอร์ตเคยใช้ได้เหรอรีพอร์ตเคยใช้ได้เหรอเรียบร้อยปุ่มประดับจริงเหรอเนี่ยจบแล้วจบเลยฮะผมรีพอร์ตเคยใช้ได้เหรอโอ้โหเอาแล้วไงก็คือสงสัยถ้าจะส่งแบนอันนี้ก็ต้องส่งแบนที่ห้อง Discord นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่เดโปโปเนียนอะไรประมาณนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะผมขอบเฮ้ยชิบหายยาอยู่ว่างไม่เบ้อกูโดนปิดท้ายจบเลยยามันอยู่ข้างล่างมันดูเห็นไหมเอาละครับผมอันนี้ก็คือด่านที่เฮ้ยหูหน้ายิงถังเฮ้ยเรียบร้อยหันขวามาจะเอเลยหันขวามาจะเอเลยฮะเฮ้ยขอลอยหน่อยเรียบร้อยโดนผมว่าถังเยอะดีว่ะด่านนี้คุณจะสังเกตกันโอ้โหโอ้เฮ้ยอย่าเข้ามานะเดี๋ยวเข้ามานะเฮ้ยAK บอมจัดให้นะครับผมไหนเดินไปใกล้ๆอุ้ยอุ้ยถังเบลอเลยเนี่ยโอ้ยโอ้อย่าเล่นงี้ดิโอ้เกินAKบอมเนี่ยแต่เป็นห้องเขาไงกูเรียกร้องอะไรไม่ได้เอาใหม่ดิแต่ผมบอกเลยว่าด่านเนี้ยมันไอ้นี่เยอะจังวะถังเนี่ยโคตรเสียวโอ้ใครเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยมีคนสะกิดเดี๋ยวเรียกว่าสะกิดเลยโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยลูดเอ้ยทำไมมันไม่นะคนดูผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวเลยของขึ้นแล้วนะเว้ยฉันไม่ไหวครับพวกแกแล้วนะวิ่งมาเลยให้ช็อตอะ you know เอาปะล่ะให้ช็อตตัวที่สองอะ you know อย่าให้ของขึ้นอย่าให้ของขึ้นแปลมาซุปเปอร์ซาย่าแล้วบึ้มเอาไปเลยเอาไปได้เลยโอ้โหใครถ้าใครเก็ตนี่บอกเลยว่าคุณคือบุคคลในตำนานโอ้โหนะมา
ขออนุญาตเล่นซองแป๊บนึงคนดูไม่ได้ว่ะถ้าไม่เล่นซองนี่คือแบบไม่ใช่เลยหรอกเว้ยคือมันเล่นลำบากอ่ะเข้าใจอารมณ์ว่าแบบมันเล่นลำบากอ่ะเออเนี่ยมันเล่นลำบากเออยิงถังตายด้วยถังเออไม่อะไรเฮ้ยนี่เอาไปเจ็บแน่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำยาก่อนอุ้ย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 โยนโยนโยนไกลขนาดนี้ดูฮู้ลูกซองยิงระยะไกลได้อื้อหือเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยโอเคเอาละครับผมลุยกันต่อเลยอ่ะนะลุยกันต่อเลยอ่ะมาอยู่สิโอ้ย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 โอ้โหพอกูเอ๊ะเอ๊ะจ๊ะอี้ใครเอ้ยเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งมาอยู่สิตัวนี้ใส่ที่เก็บกระสุนนะเว้ยเดี๋ยวนะผมจะไปยังไงดีวะผมจะบุกไปฝั่งตรงข้ามยังไงจะดันไปยังไงดีเพราะว่ามันต้องแบบว่าเล่นแบบลู่ระยะใกล้อ่ะนึกออกไหมแบบมันมีคนเล็งผมอยู่ครับเออเอเคบอมไหนขอบึ้มหน่อยมาบึ้มหน่อยบึ้มเฮ้ยจบเลยจะปาตัวข้างหน้าโอ้โหสงครามนะสงครามโลกจริงๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในด่านสงครามโลกนั่นเองโอ้โหดูสิครับดูเนี่ยอะไรบ้างเอ่ยที่ลอยมานะครับแต่ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะตัวเองก็เล่นเหมือนกันเฮ้ยมันเว้ยมันจริงๆมันเฮ้ยแม่งเรียบร้อยนี่อันนี้ด่านนี้ก็มีการบั๊กผมว่าด่านเนี้ยมันบั๊กนะผมไม่รู้นะว่ามันเป็นความตั้งใจของทางตัวเกมหรือทางทีมงานกันหรือเปล่านะแต่ด่านเนี้ยมันบั๊กก็คือแปลว่าครบ100คิวใช่ไหมเกมมันก็ยังไม่จบหรอกมันก็จะอยู่ให้ยิงอีกสัก5วิอ่ะน่าจะประมาณสัก5วิเออเมื่อกี้คิวมันก็เลยเกินมาเป็น101นะถ้าใครสังเกตนะครับผมสังเกตมาตั้งนานแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเออมันเป็นความตั้งใจของตัวเกมหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าที่เซิร์ฟมันดีเลย์หรือยังไงหรือมันบั๊กหรือยังไงสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่ามันบั๊กหรือเปล่านะครับใครรู้ช่วยตอบทีนะครับเอาละมาแล้วครับผมมาแล้วมายิงกันต่อนะครับโอ้โหนี่มี T7 ด้วยนะครับจะว่าไป T7 กับปืนที่ผมถือเนี่ยมันเหมือนกันเนาะเอาจริงๆอ่ะถ้าใครเคยเล่น T7 แล้วก็เล่นปืนที่ผมถืออยู่เนี่ยถ้าคุณนะเออถ้าคุณนะบอกเลยว่าคุณต้องมีความรู้สึกเดียวกับผมแน่นอนเพราะว่ามันคล้ายกันเลยอะผมก็ไม่รู้นะว่าในชีวิตจริงเนี่ยปืนนี้กับ T7 เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับมันคือปืนเดียวกันหรือเปล่าตระกูลเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับปืนสักเท่าไหร่ว่างั้นแหละเดี๋ยวรอก่อนผมไม่กล้าดันไปเลยอ่ะดูดิเขาเดินเขาเล่นปืนกันแบบปืนที่แบบว่าปัจจุบันเขาแบบเออเขายังเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยเขายังเอาง่ายๆอ่ะเขาเล่นปืนปัจจุบันกันอ่ะ ผมเล่นปืนนี่ก็แบบยิงไม่ค่อยโดนอ่ะเออไอ้เนี่ยเมื่อกี้บอกยิงไม่ค่อยโดนแต่ซัดไป2หัวเลยนะโอ้สุดยอดเชนเฮดช็อตแต่ you know เนี่ยมาดูกันต่อเพื่อนช่วยด้วยเนี่ยT7เนี่ยตอนนี้T7ยิงผมอยู่นะฮะแต่ตอนนี้T7ผมไม่ได้แยกคู่ไงเออแต่ปืนของเรานี่มาถึงแยกคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนยูซี่ตัวต่อไปโอ้ยไม่สู้เอาไปสู้จริงนี่คือแบบไม่ไหววะเอาไปเจอแบบระยะแบบต่อหน้าเนี่ยโอ้โหลำบากบอกเลยลำบากโอ้โหนี่ครับT7นะเพื่อนกับเราเพื่อนเรากับเราแม่งเดินแบบแม่งเดินทางเดียวกันโอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแบบเมื่อกี้มันจะทำให้เราแบบแตกคู่ได้นะครับอื้อหือสกิดแม่งมาแม่งมีสกิดเดี๋ยวโดนเนี่ยหัวแตกไปเอาดิ headshot อะ you know นี่มา
มากาดไปก่อนครับไม่เห็นตัวก็ยิงไปก่อนนี่เป็นไงแล้วมาดิเออว่าสู้อ่ะเอ้าชิบหายโอ้ตัวสุดท้ายแทนที่ผมจะได้ปิดดูดิเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยโอ้โหนายแบบกาดระยะไกลแบบนั้นแบบเออแบบมันอยู่ตั้งไกลอ่ะแต่นายแยกคู่แล้วจริงก็โดนหัวเราอยู่ใกล้เรายิงไม่โดนอ่ะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราคนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาไปเกมนั่นเองนะผมไม่ใช่หน่อยคลิปหน้านะครับขอบคุณรับชมมากครับผม